คุณพ่อลอเรนซ์ไม่ส่งเงินมาให้เนี่ยคิดในทางที่ดีท่านก็คงอยากให้ลอเรนซ์บึกบึนสู้ชีวิตในแบบของลูกผู้ชายเรียนไปด้วยทำงานหาเงินเลี้ยงตัวเองไปด้วยใช่ถ้าในข้อเท็จจริงไม่เป็นว่าพ่อส่งเงินไปให้สองแม่ลูกนั่นหมดแต่ผมกำลังคิดไปในทางที่ดีแม่ไม่สบายพ่อต้องการเงินไปรักษามันก็เลยทำให้ผมมีแรงออกไปทำงานเพื่อหาเลี้ยงตัวเองเกลียดคุณบุษดีเกลียดที่เขาทำให้แม่ต้องทุกข์ทรมานใจทำให้แม่ต้องอยู่กับผู้ชายที่เขาไม่ได้รักแม่เลยแต่ในที่สุดแม่ก็สำนึกได้ว่าผู้หญิงที่ดีที่สุดที่แม่สมควรรักและเคารพอย่างยิ่งก็คือคุณบุษดีเธอยอมสละพ่อของลูกให้แม่ทั้งที่แม่ไม่มีสิทธิ์อันใดเลยช่วยแก้ไขความผิดนี้ของแม่แต่งงานกับหนูบรรพตีให้หนูบรรพตีได้กลับมาใช้นามสกุลราชภักดีตามที่ควรจะเป็นมาตั้งแต่แรกให้ความรักกับเธออย่าให้เธอต้องทุกข์ทรมานเหมือนแม่ที่ต้องอยู่กับผู้ชายที่เขาไม่เคยมีหัวใจให้แม่เลยThank you.
รรมบรรพตีกรรมที่แม่เธอก่อเธอต้องเจ็บปวดทุกทรมานกับการที่ได้อยู่กินกับชายที่ไม่รักเธอเลยโอ้ยพี่เอ๋ไปอีกแล้วเหรอคะทำงานสกลนครได้แค่ปีเดียวพี่เอ๋ก็ต้องไปดูงานที่สหรัฐอเมริกาพอกลับมาเออยังไม่ทันหายคิดถึงพี่เอ๋ก็สอบชิงทุนไปฝรั่งเศสและเยอรมันได้อีกละถ้าพี่กลับมาพี่จะสอบเอาทุนไปสวิตเซอร์แลนด์อีกนะจ๊ะเอิงโอ้ยเออจะต้องแห้งเหี่ยวตายแน่ๆเลยเอิงนึกถึงวันของเรานะครับที่รักวันที่เอิงรับปริญญาวันนั้นเอิงจะมีความสุขมากๆเพราะว่าผู้ใหญ่ของพี่จะมาสู่ขอเอิงพี่เออาหารพร้อมแล้วจะลุกเอิงคุณหมอเอ๊เชิญค่ะพี่เอ๊ก็ขึ้นไปล้างไม้ล้างมือก่อนนะคะไหนว่ารักคุณหมอเอ๊แบบพี่ชายไงลูกเอิงก็เตรียมตัวเตรียมใจไว้ก่อนหน่อยค่ะแม่จะได้เปลี่ยนจากพี่ชายเป็นอย่างอื่นเพราะว่าอีกไม่นานเนี่ยเขาก็จะส่งผู้ใหญ่มาหาค่ะแล้วถ้าเกิดว่าแม่ไม่ยกให้ล่ะแม่จะห่วงเอิงไว้ทำไมคะเปลืองข้าวสุกเปล่าๆเอิงอ่ะกินจุจะตายเอาให้คนอื่นเขาไปเลี้ยงมาเถอะค่ะหรือแม่จะห่วงเอิงไม่ยกให้คนอื่นคะหลับให้สบายเถอะครับแม่ผมจะทำหน้าที่ลูกที่ดีจะทำให้ลูกสาวของคนที่เคยทำให้แม่เจ็บปวดต้องทนทุกข์ทรมานยิ่งกว่าที่แม่เคยได้รับเป็นร้อยเป็นพันเท่าพ่ออยากให้แกทำในสิ่งที่พ่อเริ่มต้นเอาไว้ทำไร่ปลูกพืชหมุนเวียนปลูกผักผลไม้ทำดีๆรายได้วันละเป็นหมื่นพ่อไม่พูดถึงแม่เลยฝ่ายพ่ออยากให้แกเลิกทำซะไอสารเคมีที่ใช้กับมันเนี่ยคลาชีวิตชาวไร่มานับไม่ถ้วนแล้วรวมทั้งพ่อด้วยที่อาจจะต้องจบชีวิตลงเพราะฤทธิ์ของมันพ่อสำหรับเรื่องพินัยกรรมที่พ่อกับแม่ทำไว้ให้แกเนี่ยไม่นะครับพ่อต้องไม่เป็นอะไร เอ้ยใครมันจะไม่ตายบ้างแล้วเฮ้ยชาวไร่แถวนี้นะรุ่นพ่อมันตายกันไปหมดแล้วพ่อไอ้ยานั่นนะแล้วแกก็ควรจะไปดูหน้าเจ้าสาวของแกไว้ลูกของคนที่ทำให้แม่ต้องทุกข์ทรมานมาตลอดชีวิตนั่นแหละครับบันทึกของแม่แกอ่านซะแกจะได้รู้ว่าคุณบุษดีนะเขาดียังไงจะได้รู้ว่าแม่แกสั่งไว้ไม่ให้โกรธแค้นเรื่องนี้อย่างไร
กรรมพ่อกับแม่เซ็นเอาไว้ให้ในนี้มีเงื่อนไขเกี่ยวกับหนูเอิงคือหนูบรรพตีเอาไว้หมดแล้วหมออะไรกลัวจิ้งจกพี่ไก่ขอบใจมากนะคะคุณหล่อสำหรับของฝากคุณสันสบายดีเหรอคะสุขภาพคุณพ่อย่ำแย่ครับคุณหมอให้อยู่แต่ในบ้านอยู่ดอกไร้สักพักหนึ่งพี่ไก่พี่ไก่มีอะไรมาฝากเอิงบ้างคะของจากเมืองนอกนะคะแต่เอิงก็มีอะไรบางอย่างให้พี่ไก่อะไรครับเขียนไหมคะเขียนไปไปเอิงเอิงอย่าละเอิงไม่ได้เล่นนะเดี๋ยวเอิงขอเอิงคุณรอต้องกลับไปอเมริกาอีกใช่ไหมคะครับลอเรนซ์คะไปกับแอนนะคะคงไม่ครับวันนี้ผมขอตัวคุณกลับมาคราวนี้เปลี่ยนไปมากเลยนะคะลอเรนซ์แอนชวนไปไหนคุณก็ไม่ไปพอแอนเดินมาใกล้คุณก็เดินหนีแอนอ่ะมันเกิดอะไรขึ้นคะลอเรนซ์คุณไม่รักแอนแล้วหรอคะไปกับโจอี้นะคะเขาไปเจอใครที่เมืองไทยกับโจผมไม่เห็นเขาพูดอะไรเลยนะแอนแล้วอะไรก็เบื่อแอนแล้วจริงๆนะโจมั่นเหรอใช่ค่ะแอนจะมั่นกับโจอี้โจอี้เขาแคร์แอนมากกว่าที่ลอเรนซ์แคร์แสดงความยินดีด้วยลอเรนซ ไหนเป็นอะไรเนี่ยเฮ้ยเฮ้ย
ใครอยู่ทางนี้เว้ยเฮ้ยโอ้ยแอนถอนมันกับโจจริงที่แอนบอกอะแอนไม่มีทางรักใครได้นอกจากนายเสียใจด้วยนะน้องพ่อของนายรอเลนส์คะรอแอนนะคะแอนจะตามไปอย่าเพิ่งมีแผนอย่าเพิ่งรักใครได้ทุนเรียนศิลปะที่รอมอีกปีกว่าอาจจะรีบตามไปนะคะแอนรักเราเล่นที่สุดในชีวิตเลยค่ะแอนขอโทษขอโทษที่แอนมั่นกับโจเราเล่นอย่าโกรธแอนนะคะใช้เจ้านายค่อยดีนะเว้ยเดี๋ยวข้าจะไม่ได้อยู่รับใช้เองแล้วนายแสงครับเดี๋ยวฉันจะไปสำรวจไร่ให้ทั่วอีก2ชั่วโมงเรียกประชุมคนงานครับฉันจะดำเนินกิจการต่อจากพ่อบอกพวกเขาจะมีกินมีใช้เหมือนเดิมไม่ต้องดิ้นรนไปไหนพ่อนายพ่อนายพูดจริงหรือเปล่าครับโอ้ยผมขอขอบคนไทยทุกคนงานทุกคนเฮ้ยไม่ต้องงานแล้วโอ้โหนะครับนะครับไอ้เท้าเอ้ยบริการดีๆหน่อยไอ้น้องเดี๋ยวมีรางวัลให้อย่าพยศอย่าพยศไปเลยครับเชิญเลยครับจากเมืองศรีไลเธอต้องมาจมปลักดักดานในไล่ที่แสนเงียบเงาเธอได้ทุกข์ทรมานแน่บัณฑิตเอิ้งมีอะไรเยอะแยะบีไปด้วยกันกับฉันหน่อยป่ะไปไหนหน้าไปไปส่งหนังสือเร็วฉันยังไม่รีบนะมะไม่ต้องไม่ต้องไปเร็วโอ้ยสวยอะภาพนี่สวยจังเลยอะเอิ้งสวยสีสวยอะอันนี้ก็สวยอะโอ้เอิงสวยหวานไปหมดเลยอ่ะเธอดูดิลายเส้นสี It's so impressionist มากๆเลยอ่ะชอบมากเลยอ่ะเจ้าของที่แสดงงานเขียนพวกนี้ชื่ออะไรอ่ะรูบีพี่นางค่ะหรืออนงนางศิลปะไทยขอบคุณค่ะคุณค่ะชื่อรูบีค่ะรูบีนะน้องชื่อเอิงค่ะน้องเอิงพี่นางคะน้องขอเข้าไปดูภาพนี้ใกล้ๆได้ไหมคะจ้ะเชิญตามสบายเลยนะขอบคุณค่ะเยรวีอ่ะเขาคลั่งภาพเขียนพวกนี้มาแต่ไหนแต่ไรแล้วล่ะค่ะส่วนเอิงอ่ะแค่ชอบเฉยๆไม่ถึงกับนอนเพ้ออย่างเยรวีนี่เมาฉันหรือยายเอิงน้องเอิงทราบไหมคะว่าคนที่แค่ชอบเฉยๆนี่แหละที่เหมาะจะเป็นแบบให้พี่วาดมากที่สุดเลยนะภาพของพี่ส่วนใหญ่อ่ะจะโรแมนติก
น้องเอิงคงเข้าใจนะคะค่ะพี่นางกำลังมีความรักห้องอยู่สบายไหมคะพี่นางจ้าสบายมากเลยขอบใจนะจ๊ะน้องเอิงนี่พี่นางกำลังฝันถึงพ่อเทพบุตรอยู่หรือเปล่าคะถ้าหากน้องเอิงได้พบเขานะคะน้องเอิงก็จะรู้ว่าทำไมพี่ถึงได้ซาบซึ้งดื่มด่ำเขามากจนพี่กล้าพูดเลยนะว่าชีวิตพี่อ่ะคงอยู่ไม่ได้ถ้าหากปราศจากลอเรนซ์ทั้งที่บางทีเขาก็ทำเป็นเงียบเฉยจนดูเหมือนไม่ใส่ใจไม่มีใจให้พี่แต่ลึกๆแล้วอ่ะเขาหวานมากเลยนะจ๊ะแล้วเราก็สัญญากันว่าจะแต่งงานกันหลังจากที่พี่ไปแสดงภาพเขียนที่โรมนะจ๊ะงั้นเอิงขอแสดงความยินดีกับพี่นางล่วงหน้าเลยนะคะคนน่ารักอย่างพี่นางเนี่ยเอิงรับรองเลยค่ะว่าไม่มีใครทำให้พี่นางต้องผิดหวังเป็นอันขาดค่ะผิวต้องขยับไปทางซ้ายหน่อยจ้ะนี่นิดนึงตรงไหมคะตรงแล้วค่ะเยี่ยมเลยสวยมากจ้ะรูปน้องเอิงเนี่ยแหวนตรงเนี้ยเหมาะที่สุดเลยนะคะคุณพุทธพี่นางเขามีปัญหาครอบครัวค่ะพอมีคนรักเนี่ยพี่นางก็ทุ่มเทเขาจนหมดใจคล้ายๆกับจิ๊ดเขาเป็นที่พึ่งชดเชยที่ทางครอบครัวไม่เคยให้อะไรงานของพี่นางเขาก็ได้ออกมาหวานๆแบบนี้ค่ะแม่เอิงจ้ะแม่มีอะไรจะบอกคะคุณผุดคะขึ้นไปที่ห้องแม่เถอะป่ะใกล้ถึงวันรับปริญญาแล้วใช่ไหมจ๊ะลูกค่ะแม่วันที่เอิงรับปริญญาจะเป็นวันที่แม่มีความสุขมากที่สุดแล้วก็จะเป็นวันที่แม่จะต้องคืนบ้านและที่ดินหลังนี้พร้อมกับจำนวนเงินมหาศาลที่แม่ยืมเขามาส่งเสียให้เอิงเรียนคืนให้กับคนที่แม่เอาของของเขามาอะไรนะคะแม่คงต้องกลับไปเป็นเหมือนเมื่อ10ปีก่อนคือหมดสิ้นทุกสิ่งทุกอย่างไม่เหลืออะไรเลยแม่คะเอิงไม่เข้าใจใครคนหนึ่งที่เขาให้ทุกสิ่งทุกอย่างกับแม่โดยมีข้อแม้ว่าเมื่อเอิงเรียนจบเอิงจะต้องแต่งงานกับลูกชายของเขาถ้าไม่งั้นแม่จะต้องถูกฟ้องล้มละลายอาจจะต้องถูกจำคุกแทนการใช้หนี้แม่เอิงบอกได้ไหมว่าแม่ควรทำยังไงแม่คะผู้ชายที่ให้เงินทองกับแม่เป็นใครคะแม่ขอไม่บอกตอนนี้แต่แม่อยากรู้ความคิดเห็นของเอิงว่าจะช่วยแม่หรือว่าจะวางเฉย
แต่แม่ก็อยากจะได้ยินจากปากของเอิงมันแม่บอกเอิงได้ไหมคะว่าลูกชายของคนคนนั้นเป็นใครชื่ออะไรเรียนอยู่ที่ไหนทำอาชีพอะไรแล้วก็รูปร่างหน้าตาก็เป็นยังไงเอิงจะได้ตัดสินใจถูกระวีมันเดินหมอเท่าไหร่อ่ะข้าราชการระดับปริญญาโทได้เท่าไหร่หมอก็ได้จะแถวนั้นแหละเมื่อเทียบกับศักดิ์และสิทธิของปริญญาและความมานะอุตสาหะที่พวกเราร่ำเรียนมาจนแทบจะหัวงอกก่อนวัยคุณค่าของการช่วยเหลือผู้อื่นหมอบางคนนะก็แทบจะเข่าอ่อนถามทำไมเอิงจะไปไหนนุวีนุวีเอิงเป็นอะไรอ่ะรู้คุณหมอเขาอ่ะเออแปลกๆอ่ะไม่รู้เหมือนกันนะเห็นบอกถามเรื่องเงินเดือนหมออ่ะถามเรื่องเงินเดือนหมอสงสัยจะเปิดคลินิกอ่ะมั้งพี่ไก่มาคุยกับเอิงหน่อยได้ไหมเอิงมีเรื่องจะปรึกษาพี่ไก่คะเอิงถูกบังคับให้แต่งงานกับใครไม่ทราบอะค่ะแม่ไม่ยอมบอกแม่เป็นหนี้เขามากมายแล้วทางเจ้าหนี้ก็ต้องการตัวเอิงเป็นเครื่องไถ่ถอนทำไมเอิงไม่ไปหาลือกับแฟนเขาไม่อยู่ค่ะไปดูงานที่สวิตเซอร์แลนด์เอิงก็ยอมรับว่าเอิงมีแฟนแล้วค่ะเราสัญญาว่าจะแต่งงานกันแต่จะให้เอิงพูดกับเขาตอนนี้เอิงทำไม่ได้อ่ะเขาแล้วก็ครอบครัวจะมองเอิงกับแม่ยังไงแล้วเขาก็คงไม่มีเงินมากพอมาไถ่ถอนหนี้สินแทนแม่ด้วยงั้นเอิงก็ต้องทำตามที่เจ้าหนี้เขาต้องการโอ๊ยพี่ไก่ให้คำแนะนำเอิงได้เท่านี้เองเหรอคะเสียแรงที่เอิงให้ความเคารพนับถือเสียแรงที่เอิงคิดถึงทุ่มหายใจเข้าออกแต่พี่ไก่อะกลับให้คำแนะนำอะไรดีๆกับเอิงไม่ได้เลยเอิงจะคิดถึงพี่ทุกลมหายใจเข้าออกได้ยังไงในเมื่อเอิงก็มีแฟนอยู่แล้วพี่เอจะเรียกว่าแฟนก็ได้ค่ะเพราะเขารักเอิงมากแต่ลึกๆแล้วเนี่ยเอิงก็นับถือเขาเป็นแค่พี่ชายแต่ให้เป็นแฟนก็ได้เพราะเขาทั้งหล่อทั้งดีแล้วก็ทั้งเก่งอนาคตเนี่ยเขาจะต้องเป็นแพทย์มือหนึ่งของโลกแน่ๆแล้วกับพี่ล่ะแต่อย่ามาถามตอนนี้ได้ไหมเอิงแค่อยากขอคำปรึกษาอยากหาทางออกเอิงจะหาเงินตั้งมากมายมาในเวลากระชั้นชิดอย่างนี้ได้ยังไงอ่ะจะพาน้องออกไปทานข้าวข้างนอกเหรอคะคุณรอครับคุณอาเอิงไปดูที่ทำคลินิกคิดว่าถ้ารับราชการด้วยเปิดคลินิกด้วยเนี่ยน่าจะหาเงินใช้หนี้แทนแม่ได้แต่เอิงต้องไม่ประจำอยู่ต่างจังหวัดตั้ง3ปีเพื่อใช้ทุนแล้วถึงจะกลับมาประจำโรงพยาบาลในกรุงเทพอ่ะแต่ทางเจ้าหนี้ต้องการตัวเอิงทันทีที่เอิงเรียนจบไม่งั้นน่ะแล้วนี่ร้องไห้เพราะอะไรเอิงกลัวค่ะพี่ไก่ผู้ชายคนนั้นน่ะอาจจะสติไม่สมประกอบ
หน้าตาบูดบูดเบี้ยวเบี้ยวนิสัยกระขระสามหาวชอบลงไม้ลงมือนั่นน่ะสิเอิงไปถึงแพทย์หญิงจะไปอยู่กับผู้ชายประเภทนั้นได้ยังไงแต่เอิงไม่ฉกคิดบ้างเหรอว่าคุณแม่เอิงคุณอาผุศดีท่านรักเอิงมากและอย่างนะท่านก็รู้จักกับผู้ชายคนนั้นท่านก็ต้องเห็นว่ามันปลอดภัยไม่เป็นอันตรายท่านถึงปล่อยเอิงไปแล้วทำไมแม่ไม่ยอมบอกล่ะคะว่าเขาเป็นใครก็กลัวเอิงจะวิ่งไปด่าเขาแล้วสินี่เอิงไม่ได้เสียใจคร่ำครวญที่ไม่ได้แต่งงานกับแฟนนะเอิงบอกแล้วไงคะกับพี่เอเอิงจะแต่งก็ได้หรือไม่แต่งก็ได้เอิงไม่ได้ซึ้งกับตรงนั้นแต่ที่เอิงเสียใจทำไมโชคชะตาฉันทำไงเราสองแม่ลูกได้หนักหนาขนาดนี้รู้ค่ะที่แม่ยอมทำตามสัญญากับใครคนนั้นก็เพื่อเอิงรอดตายแต่การที่ต้องแต่งงานกับคนที่เราไม่ได้รักเขาแล้วเขาก็ไม่ได้รักเรามันก็เหมือนกับตายเหมือนกันตายทั้งเป็นด้วยเอิงรู้ด้วยยังไงว่าเขาไม่ได้รักเอิงเขาก็ถูกพ่อเขาบังคับเหมือนกันค่ะเห็นแม่บอกนะคะเอิงไม่เข้าใจอ่ะทำไมแต่พ่อจะต้องบังคับให้ลูกชายเขาด้วยเอิงก็เวียนหัวไปหมดแล้วทำไมเขาไม่ยอมให้เอิงทยอยใช้หนี้ทำไมเขาต้องเอาตัวเอิงไปให้ลูกชายเขาผู้หญิงทุกคนปรารถนาที่จะได้แต่งงานกับผู้ชายที่ตัวเองต้องแต่งงานด้วยหมายถึงคนที่เรารักเขาและเขาก็รักเราหมายถึงคนที่เป็นคู่แท้เพื่อที่จะได้มีความสุขที่แท้จริงเพื่อที่จะได้ไม่มีวันต้องพลากจากกันหรือว่าแต่รักเลยชื่อยังไม่รู้จักเลยใช่ไหมค่ะถ้าเอิงปฏิเสธแม่ก็เหมือนตุ๋งนรกทั้งเป็นแต่ถ้าเอิงยอมเอิงก็เหมือนตุ๋งนรกทั้งเป็นเหมือนกันเอิงล้นฟ้าถ้างั้นเอิงก็ควรจะเลือกเส้นทางสายกตัญญูพี่ก็ช่วยเอิงได้แค่นี้พี่ไก่นะพี่ไก่ไม่ช่วยเอิงคิดอะไรเลยอ่ะแถมยังยุให้เอิงไปแต่งงานกับในหน้าในหน้าตาเฉย
ก็ได้เอิงไม่ง้อก็ได้เอิงจะถือว่าเอิงไม่มีตัวตนอีกต่อไปในนั้นอยากได้เอิงก็ให้เขาได้ปะหนูตอบแทนพระคุณแม่แม่ดีใจนะที่เอิงของแม่เป็นลูกกตัญญูรู้จักทดแทนพระคุณแม่ในสัญญาไม่ได้ระบุไว้ใช่ไหมคะว่าห้ามหย่าร้างพอครบ6เดือนเอิงจะยอมเป็นแม่ม่ายค่ะแม่ไม่ได้ลูกในสัญญาระบุไว้ชัดเจนเลยว่าถ้าหย่าเขาคนนั้นจะต้องยกทรัพย์สมบัติทั้งหมดที่เขามีให้กับเอิงเท่ากับว่าเขาหมดตัวเขาไม่ยอมหย่าแน่โอ้ยนี่มันอะไรกันคะฟังดูเหมือนว่าคนที่ทำสัญญาอยากจะได้เอิงไปเป็นสะใภ้อย่างมากเขาเป็นใครกันคะต้องรู้จักเขาไหมคะแม่พี่เอ๊คงเป็นเพียงความในใจ